ปังแล้วปังอีกกับประโยคที่โดนใจคนไทยหลายๆคนเลยที่น้องมิลิได้พูดอยู่บนเวทีโคเชล่าคือฉันไม่ได้ขี่ช้างนะซึ่งก็มีชาวต่างชาติหลายๆคนนะคะที่ยังเข้าใจผิดว่าคนไทยหลายๆคนยังใช้ชีวิตด้วยการขี่ช้างอาจจะไปทำงานอาจจะไปเรียนหนังสือจริงๆไหมคุณต้องเข้าใจเด้ต่างชาติก็รู้ว่าช้างนี่เป็นสัตว์ประจำประเทศไทยแต่เขานี่คุณให้หนูเมาแน่นิดนึงเนี่ยหนูก็เป็นคนสุรินทร์ถิ่นฉางใยมันบอกเพื่อนคนไทยนี่ล่ะจ้ะถามหนูตลอดชีวิตเลย Crispy where do you live Crispy บ้านเธออยู่ที่ไหนเธอพักอาศัยอยู่ที่ไหน Oh I live in Surin เฮ้ยอยู่ที่สุรินทร์กันขี่ช้างไปเรียนปะเนี่ยตอนเด็กๆอ่ะ Did you ride an elephant to school ขี่ช้างไปเรียนปะถามจริงช้างภาษาอังกฤษนะคะออกเสียงว่า elephant อย่าว่าแต่ฝรั่งเข้าใจว่าคนไทยนี่ขี่ช้างไปเรียนไปทำงานเด็กคนไทยก็คิดว่าคนสุรินทร์อย่างหนูนี่ขี่ช้างไปเรียนน้ำเด็กลีได้สู้ช้างมันแพงตอนเด็กๆน่ะเคยขอพ่อว่าพ่อคะอยากเลี้ยงช้างดูน่ารักดีนะตัวใหญ่พ่อหันมามองด้วยความโกรธแค้นลูกเป็นล้านนะลูกจะดุ่งเลยเลยเข้าใจน้องมิลิในจุดนี้ว่าเออคนอื่นอาจจะเข้าใจนะว่าประเทศไทยคนต้องขี่ช้างไปทำธุระสถานการณ์เดียวกันเลยว่าถูกถามตลอดฉันต้องเตือนคำตอบ I didn't ride an elephant to school ไม่ได้ขี่ช้างไปโรงเรียนกัน I have 2 dogs มีหมา2 ตัวเนาะ But I don't have an elephant ไม่ได้มีช้างเดี๋ยวสัวฉันเข้าใจเธอมิลิฉันเข้าใจหลายๆเลย